เสริมสกิลเด็ดเพื่อความสำเร็จทุกอาชีพความสำเร็จของแต่ละคนวัดผลได้จากหลายปัจจัยอาจวัดจากปริมาณของความสุขรายได้หรือความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ไม่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จจะมีเป้าหมายแตกต่างกันเพียงใดทุกคนกลับมีทักษะส่วนหนึ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นสิ่งที่นำพาพวกเขาไปสู่จุดสูงสุดในแต่ละสาขาอาชีพเริ่มจากทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์สิ่งจำเป็นในการทำงานร่วมกันคือศิลปะในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่กันเพื่อให้ได้มาซึ่งความรักใคร่และความร่วมมือดังนั้นทักษะด้านนี้จึงเป็นทักษะสำคัญอันดับต้นๆในการทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นกลไกที่สามารถลดความขัดแย้งและยังช่วยอำนวยให้การติดต่อสื่อสารกับแผนกอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนำมาซึ่งความสำเร็จทักษะการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งใดๆจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวะต่างๆดังนั้นความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบจนไม่เกิดความเครียดทางกายจิตใจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้ปัญหาไม่ลุกลามใหญ่โตเกินแก้ไขการแก้ปัญหาต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบการแก้ปัญหาต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดและแยกแยะสาเหตุของปัญหามีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินการแก้ไขและวิเคราะห์รวมถึงวิธีการวัดผลตลอดจนสร้างมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเดิมทักษะด้านการวางแผนการทำงานที่ขาดการวางแผนที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ดังนั้นการมีทักษะในการวางแผนของพนักงานย่อมหมายถึงความสำเร็จเพราะการวางแผนคือการหาทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเหมาะสมที่สุดในการปฏิบัติงานทักษะทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ด้วยรูปแบบการทำงานและการพัฒนาของการสื่อสารได้ก่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนหนึ่งในการกำหนดความต้องการของตลาดแรงงานผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จึงกำหนดทักษะในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ไว้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของการรับพนักงานใหม่เพราะจะสามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกว่าทักษะด้านภาษาด้วยความก้าวหน้าของการสื่อสารและการติดต่อประสานงานกันมากขึ้นทำให้ทักษะการใช้ภาษามีส่วนสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นพนักงานที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ถือว่าได้เปรียบอย่างมากเพราะปัจจุบันมีผู้ลงทุนจากต่างประเทศหรือการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นพนักงานที่มีทักษะและความสามารถด้านภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้นเช่นกันสวัสดีครับ